ช่วงนี้กับผมกับมี่พญาอีสานนะครับมาบอกให้พี่น้องฟังนะครับอันนี้ก็ฝากให้พ่อแม่พี่น้องได้คิดไว้นะในหัวข้อบุญคุณของพ่อแม่ลองมาฟังเอาเด้อเพิ่นบ่วางแปลงได้เกิดเป็นคนคนฮู้บุญคุณของพ่อแม่เพิ่นเลี้ยงมาตั้งแต่ให้แต่แฮจนเฒ่ากะเบิ่งแย้งพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกให้แจ้งคุณพ่อแม่นั้นมีหลายขั้นเอามาบรรยายจังเป็นหลายเหลือล้นเฮาเป็นคนมาใดย้อนอาศัยเพิ่นป้อนมั้มเพิ่นได้ย้ำเข้าป้อนเฮาจังใดใหญ่มาบัดสิใหญ่แก่กาเพิ่นต้องทรงเฮาเฮียนสุขเสถียรบุญมั่งเพิ่นแบ่งปันเฮาใดเพิ่นได้พันละหน้าไว้บุญคุณบันดลลื่นอันคุณโน่นั่นลื่นล้นอย่าหาเว้าบ่าบ่มีคุณว่าพ่อแม่นี่เปรียบดังพระสุธาเปรียบเหมือนพระคงค่าทั้งแผ่นดินแดนฟ้าพระสุธาบ่กวงกับบ่ปานคุณของเพิ่นแม้นสิแผ่นแผ่นฟ้าทั้ง6สั่นกับบ่ปานคุณเพิ่นหลายกว่านั้นให้ฮู้ถึงกันซาอย่าสิไล่ล่าป๋าให้ตอบแทนคุณเจ้าโดนนั่นมาต้องมีเฒ่าชะล่าตามไปตามเรื่องบ่มีเพียงตั้งแต่เฒ่าบางขังอาจป่วยเป็นผู้เป็นลูกและเต่าให้รีบอ่านหันหาบ่อขุ่นปากคันไล่เบิ่งแง่งแรงเศร้าหาอาหารหาเข่าบัดย่ามช่วยเลี้ยงเพิ่นแน่ย่ามเพิ่นแก่อย่าปล่อยถิ่มย่ามเป็นไข่อย่าปล่อยว่างบ่มีทางสิว่างจากอุ้มอีกกองบุญหูจักคุ้นจักโน่อันมูบุญสิคุ้มหอดสิโฮมตอนเฮาบรรปามาขอนบุญมาโฮมทุกเศร้าค้ำเลี้ยงพ่อแม่สิเป็นบุญเลือดล่ำกะถินสร้างกะบอปานสิขอเตือนทุกท่านให้คิดอ่านตองดูสัพพัญญูของเฮาศาสดาเพิ่นตัดไว้ไผผู้ทำตามใดสิมีบุญอันล้นลื้นย่าสิฝืนบ่บ่ได้ย่าหาเว้าว่าบ่มีตอบแทนคุณพ่อแม่นี่เป็นบุญเลิศมหาการคิดว่าเฮาทำท่านบูบ่มีศีลแก้วผู้บ่มีศีลห้าเฮาทำท่านได้บุญอยู่แต่ว่ามีส่วนหน่อยบ่ปานเลี้ยงพ่อแม่เฮาจื้อเอาเด้อหมู่เจ้าสิขอเก่าแถลงก่อนเพื่อให้ทรงพ้นให้จื้อจำเอาไว้ใส่สิบ่มีบ้องใหม่เพราะทำคุณให้ถึงแก่นแสนสิจุกเด็ดเฉื่อยบุญเจ้าสิซวยสู้ถึงสิน้ำหยอกอยู่บัดเฮาขี่เหื้อพ่ายน้ำมันมาตีเหื้อบ่แม่เฮาสิบังไว้ย่ามเฮาเจ็บย่ามเฮาไข่ปะนมมือเพิ่นสิซอยย่ามเฮาตกต่ำต่อยบุญคุณเจ้าสิเลือนนำอันบุญคุ้มหากเป็นของเลือดลำเป็นสิซองบัดยี่ไพ่แม้นสิไก่แสนไก่เพิ่นซอยเฮาบัดย่ามแก่นซอยบัดย่ามเฮาแน่นย่ามมีไพ่แลนเข้าพาคุณบิดามั่นดาก็บ่สวยมั่นดาเจ้าก็บ่เสียซอยลูกเต่าทุกเมื่อบ่ได้ปล่อยว่างนี้คุณเพิ่นมีเป็นตือตื่นแถมคืนอาจเป็นตือคุณคนมีเบิดมือเบิดเว้นบ่เว้นวางบ่มีทางสิติ่มบิดาเจ้าพ่อแม่เฮานั่นแล้วอันนี้ก็คือพญาธรรมนะครับพญาธรรมเบ่าถึงเรื่องบุญคุณของพ่อแม่ให้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับกระผมได้บ่ต้องเว้าอธิบายขยายความหยังมากมายนะครับเอาเป็นว่ามาฝากมาตอนให้คิดอ่านคิดถึงบุญคุณของพ่อแม่เลี้ยงเขามาตั้งแต่น้อยปูนนะครับตั้งแต่แบบเบาะนะฮะตั้งแต่หายแอจนเฒ่ากระเบื้องแย่งนี่ก็คือเลี้ยงคุณบุญคุณของพ่อแม่นะครับปู่เฮาเกิดมาทุกปู่ทุกคนก็มีพ่อมีแม่อยู่แล้วเนาะสำนึกในบุญคุณของเพิ่นนะครับบุญเดือนเลี้ยงเฮาตั้งแต่น้อยใหญ่มาเฮาก็เลี้ยงเพิ่นตอบแทนนะครับดูแลเพิ่นเขาปลาหน้าน้ำอาหารการกินนะครับเลี้ยงดูเพิ่นหาให้เพิ่นกินเพิ่นท่านให้เพิ่นอยู่ให้เพิ่นมีความสุขเป็นบุญเป็นกุศลย่างหลายอย่างสุดนะครับนั่นก็คืออย่างพญาธรรมที่ผมได้นำเสนอไปแล้วนะครับ